วัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะพามาแนะนำคณะที่มีงานทำหลังเรียนจบจะเป็นคณะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ได้หรือว่าในกรมควบคุมโรคนะครับหรือโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายได้กำหนดสถานประกอบการได้กว้างมากจปวิชาชีพกันไหมคะแล้วรู้ไหมว่าเรียนอะไรถึงจะได้เป็นจปวิชาชีพแล้วที่มอเวสเทิร์นเปิดรับสมัครอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคณะแพทยศาสตร์สาขาอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเรียนอะไรบ้างสาขาอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมกฎหมายเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยความปลอดภัยการป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรมค่ะพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมการยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงานค่ะจปวิชาชีพทำหน้าที่อะไรคะสาขาชีวอนามัยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพโดยสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนิสิตที่จบไปส่วนใหญ่เราก็จะได้งานทำในสาขาชีวอนามัยนะหรือเราเรียกว่าเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือว่าจปวิชาชีพเนี่ยแหละครับซึ่งหน้าที่ของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคต่างๆที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดในอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการต่างๆได้นะครับจบแล้วทำงานอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะครับถ้าจบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะหรือเราเรียกว่าจปวิชาชีพเนี่ยนะครับเป็นงานหลักนะครับหรือว่าในสาขาวิชาอื่นๆเช่นในตำแหน่งนักศึกษานักวิชาการสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ได้หรือว่าในกรมควบคุมโรคนะครับหรือโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายได้กำหนดสถานประกอบการได้กว้างมากนะแล้วว่าสถานประกอบการในบ้านที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันก็จะมีสวนสนุกก็ต้องมีนะครับสวนสัตว์ก็ต้องมีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรครับกฎกระทรวงนะคะได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานไว้เมื่อพ.ศ. 2549ระบุให้บริษัทกิจการหรือสถานประกอบกิจการทั้ง11ประเภทนี้ได้แก่ 1. กิจการทำเหมืองแร่เหมืองหินปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 2. กิจการโรงงานอุตสาหกรรม 3. กิจการก่อสร้าง 4. การขนส่งโดยสารหรือสินค้าทางบกทางน้ำทางอากาศรวมถึงการบรรทุกขนถ่ายสินค้า 5. สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 6. โรงแรม 7. ห้างสรรพสินค้า8. สถานพยาบาล 9. สถาบันการเงิน 10. สถานบริการบันเทิงและ 11. สถานปฏิบัติการเคมีและชีวภาพค่ะซึ่งสถานประกอบกิจการที่มีอยู่ทั้ง11ประเภทนี้นะคะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจป.ในแต่ละระดับตรงตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเพื่อปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายนะคะเป็นคณะที่จบมาแล้วมีงานทำแน่นอนค่ะถ้าน้องคนไหนนะคะสนใจคณะแพทยศาสตร์สาขาอาชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.western-admission.com ได้เลยค่ะและถ้าใครสงสัยเรื่องเกณฑ์การรับสมัครนะคะสอบถามได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย